ลิปนี้นะเราจะพาทุกท่านไปชมโลหะประสาทที่มีความงามที่สำคัญคือมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกนะฮะจะบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็น1ใน10วัดในกรุงเทพที่ควรจะมาไหว้ตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อยู่บนบุษบกข้างบนนะคะชั้น7ใช่ไหมใช่บันไดกี่ขั้นเนี่ย67ขั้นคือจะสังเกตว่าอากาศที่เมืองไทยร้อนมากแต่ว่าขึ้นมาบนปราสาทไม่ร้อนเลยตรงไหนนะนี่ทุกคนมาดูบรรยากาศ360องศาโอ้โหเป็นไงฮะนี่นู่นสะพานพระราม8นี่ทางนี้ทางนี้โอ้ยเราเห็นวิวกรุงเทพแบบสวยงามมากสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดราชนัดดารามวรวิหารถนนมหาชัยนะฮะกรุงเทพมหานครคลิปนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านไปชมโลหะประสาทที่มีความงามแล้วก็ที่สำคัญคือมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกนะฮะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆที่เข้าใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมที่เป็นประทับใจพร้อมแล้วเราไปชมกันนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่หน้าพระปรางมหาเจษฎาบดินทร์นะฮะก็จะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่3อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะขอบๆไปนะฮะตรงข้ามก็จะเป็นหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตรงนี้ก็จะมีป้อมอยู่ตรงนี้มาเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวก็ได้นะฮะตรงนี้มาสะดวกตอนเย็นก็น่าจะอากาศดีกว่านี้นะตอนนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะฮะอีกอย่างนึงนะคะก็คือมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายคือมีที่จอดรถแต่ว่าเสียกี่บาทนะ40บาทเราจอดตรงนี้เสร็จปั๊บเลยนะเรามาเที่ยวที่วัดนี้นะแล้วตรงข้ามนี่คือวัดภูเขาทองนี่ไงใกล้ๆกันเลยนะฮะเที่ยวได้หลายทางนะฮะวันนี้เราเข้าได้เฉพาะโลหะประสาทเนาะแล้วก็โลหะประสาทกับพระอุโบสถประวัติคร่าวๆนะคะว่าพระราชนัดดาเนี่ยเขาบอกว่ารัชกาลที่3นะก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะพระเจ้าหลานเธอเนาะว้าวๆๆนี่เข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราเข้ามาในวัดแห่งนี้เราควรไปกราบไหว้บูชาคือพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับชื่อว่าพระเจตถุตมมุนินนะฮะซึ่งมีหน้ากว้างถึง7ศอกนะครับซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างพระวิหารแล้วก็เขาเรียกว่าการประเรียนเนาะเนี่ยอยู่ระหว่างการนะครับภายในพระอุโบสถนะฮะเป็นกิจกรรมฝาผนังที่เป็นพุทธประวัติเรื่องราวของพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาแล้วก็เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนาะส่วนด้านข้างก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาวฤกษ์นพเคราะห์27คุมนะฮะเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมโลหะประสาทนะฮะซึ่งมี7ชั้นแล้วก็มีอยู่1เดียวในโลกนะฮะจะไปดูนะว่าจะสวยเหมือนที่เขาแชร์มาในโซเชียลหรือเปล่านะครับไปกันเลยนะครับนี่ไงครับพอเรามาบริเวณชั้นแรกนะครับคือบริเวณชั้นด้านล่างนะฮะก็จะเป็นแบบเราจะเห็นมีช่องไปหมดนะฮะเต็มนะฮะแล้วก็มีเสาเยอะมากนะฮะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประวัติของโลหะประสาทด้วยนะฮะมีให้ท่านผู้ชมทุกคนนะได้อ่านได้ศึกษานะฮะก็จะเป็นเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการก่อสร้างแบบเป็นเสาเข็มลึกๆเหมือนสมัยปัจจุบันเนาะเขาก็เลยแบบสร้างฐานให้ใหญ่ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องที่ไหนได้เป็นฐานของเจดีย์ข้างบนเพราะว่าตรงนี้มีถึง7ชั้นใหญ่มากนะนี่คือบริเวณรอบๆด้านล่างแล้วก็ตามทางเดินต่างๆนะเป็นช่องอ่ะที่เป็นบล็อกๆก็จะมีที่นั่งเหมือนว่าให้สาธุชนที่มาที่นี่ได้นั่งปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่นะต้องใช้ความสงบแล้วก็เงียบๆแบบอาจจะมีคนที่เขาแบบมานั่งสมาธิกันเยอะเนาะโลหะปราสาทนะคะมีทั้งหมด7ชั้นแล้วก็37ยอดเนาะ
37เค้าเรียกว่าอะไร37มนตบยอดมนตบใช่ซึ่ง37ยอดนั้นนะคะก็เปรียบเสมือนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนาะนั่นก็คือโพธิปักกิยธรรม37นะคะซึ่งหลักธรรมเนี้ยก็คือเป็นหลักธรรมแห่งการตรัสรู้บริเวณรอบๆนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นนิทรรศการของโลหะประสาทนะคะก็จะมีพวกประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสร้างขึ้นนะคะจากพระราชประสงค์ของรัชกาลที่3นะคะเพื่อที่จะสร้างขึ้นเพื่อแทนเจดีย์จริงๆแล้วจริงๆวัดเนี่ยก็จะมีพระวิหารพระโบสถ์ใช่ไหมก็มีเจดีย์แต่ว่าที่นี่จะมีเป็นโลหะประสาทแทนแทนเรียกว่าสร้างเป็นแบบเซ็นเตอร์เลยแทนประสาทแต่แทนเจดีย์ใหญ่ๆใช่เพราะว่าท่านสร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมใช่จะพูดว่าปราสาทแห่งนี้เพิ่งจะเสร็จเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็พูดได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เดิมทีโครงสร้างจะเป็นแค่ศิลาแรงเหมือนที่เราเห็นแบบปราสาททั่วไปตามพวกอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่ยุคที่เป็นแบบยอดปราสาทเป็นสีขาวยันมาเป็นสีดำแล้วก็ที่ปัจจุบันตรงนี้เป็นสีทองสีทองใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าอันนี้เหมือนเขาบอกว่าอย่างรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็จะชอบเรื่องการลบใช่ไหมถ้าเกิดใครได้แบบใครลบเก่งเนี่ยก็จะได้แบบเป็นคนโปรดแหละใช่ส่วนรัชกาลที่2เนี่ยก็โปรดปรานเรื่องแบบกวีเนาะถ้าใครเก่งกวีก็จะได้เป็นคนโปรดส่วนรัชกาลที่3นะคะก็ท่านก็โปรดปรานเรื่องการแบบสร้างวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสร้างวัดช่างไหนเนี่ยที่สร้างวัดเก่งก็จะเป็นคนโปรดของรัชกาลที่3นายกได้ตำแหน่งเนาะจากที่เราไปดูมาเนี่ยรัชกาลที่3ก็คือจะเป็นรัชกาลที่มีการเข้ามาของต่างประเทศเนาะท่านเก่งเรื่องการแบบการต่างประเทศการค้าแล้วก็ชื่นชอบเรื่องพระพุทธศาสนาพุทธมรดกเขาเรียกว่าเป็นโมเดลโมเดลนี่ไงเป็นโมเดลมีคนยืนอยู่ด้วยไม่แต่อันนี้คืออันนี้เขาเรียกผ่านพื้นอันนี้คือในประเทศไทยใช่ไหมไม่ได้บอกคือเขาได้แบบมาจากศรีลังกาอันนี้คือเขาพาหาให้ดูพาครึ่งให้ดูนี่คือการหาครึ่งอันนี้คือที่ได้บอกว่าเป็นห้องไงแต่ไม่เป็นห้องไงตันเป็นเสาเลยใช่นี่เข้าใจละนี่ตึกตอนนี้เราอยู่ชั้นนี้นี่ชั้นล่างสุดเรียกว่าชั้นนี้ทั้งชั้นเนี่ยเป็นชั้นที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโลหะประสาททั้งหมดเลยเนาะทั้งแผนผังทั้งสร้างแล้วก็ประวัติประวัติทั้งหมดเลยนี่หมดเลยอันนี้ก็จะพูดกว้างมากเลยเรื่องของอายุการสร้างโลหะประสาทนะคะก็คือสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2389เนาะจนถึงพ.ศ. 2550นะคะซึ่งก็ผ่านแล้วถึง7แผ่นดินด้วยกันเนาะนับว่าเป็นกาลเวลาที่ยาวนานมากๆและเป็นที่แรกที่ยังอยู่นะมีที่เดียวใช่ไหมตัวนี้ใช่เป็นที่สมบูรณ์แต่ว่าก็สมบูรณ์แหละเพราะว่าที่อื่นก็คือมันก็เป็นพันปีแล้วอ่ะมันก็ไปหมดแล้วแล้วก็เขาบอกว่ารัชกาลที่3ก็คือว่าท่านอ่ะเหมือนอยากได้เขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาธรรมดาก็คือเอาแปลนและเหมือนเป็นการสร้างมาจากประเทศศรีลังกาโดยการที่ท่านอ่ะได้เขาบอกว่าคือท่านอ่ะได้ให้ช่างนั่นแหละไปที่ประเทศศรีลังกาถึง2ครั้งเลยเพื่อที่จะนำคติการสร้างอ่ะลักษณะอาคารน่ะมาสร้างที่ไทยนี่อันนี้หมุนได้ด้วยนะนี่หมุนทำไมอ่ะเกมโอเวอร์อันนี้หมุนอะไรนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่อยู่บนบุษบกข้างบนนะคะชั้น7ใช่ไหมใช่บันไดกี่ขั้นเนี่ย67ขั้นเจ็ดชั้นนะคะนี่ชั้น2มีลักษณะบันไดก็เป็นบันไดไม้เนาะใช่บันไดวนใช่ๆอ๋อตรงนี้เป็นสถานที่อ่านหนังสือแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับหลักธรรมเนาะหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะเนี่ยตามแล้วก็จะมีหลักธรรมต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือชั้น2ใช่มั้ย2เป็นสถานที่อ่านหนังสือก็ประมาณนี้นะฮะใช่ๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชั้น3นะขึ้นบันไดวนบันไดไม้สวยมากเลยก็ไม่ได้แบบเวียนหัวนะอันนี้เป็นชั้นที่3นะคะเรียกว่าตรงนี้เป็นสถานที่เดินจงกรมยอดมนตบใกล้ๆกันด้วยนี่
เริ่มเห็นยอดชั้นแรกตรงนี้ใช่ แต่ละชั้นก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สำหรับปฏิบัติธรรมอย่างข้างล่างสุดก็เป็นคล้ายๆหอสมุดอะอย่างข้างล่างสุดอันแรกเลยนั่งสมาธิอ๋อนั่งสมาธิชั้นแคมป์ชั้นนี้มาค่ะชั้นที่4ชั้นนี้เป็นชั้นที่สถานที่นั่งสมาธิที่นั่งสมาธิเหมือนกันเฮ้ยชั้นที่โล่งอะเนาะชั้นนี้คือจะสังเกตได้ว่าอากาศที่เมืองไทยอะร้อนมากแต่ว่าขึ้นมาบนปราสาทไม่ร้อนเลยตรงนี้จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆเรียงรายรอบเลยตองทุกทองนี่เป็นพระพุทธรูปนะฮะปางเรียกว่าชนะมารเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นที่5กันว่ามีอะไรนะจะบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็น1ใน10วัดในกรุงเทพที่ควรจะมาไหว้แสดงว่าครบทัวร์ต่างๆที่เขาจัดเป็นแพ็คเกจอ่ะเขาต้องมีวัดนี้เข้าอยู่ด้วย1ใน10เอาจริงวัดนี้ก็คือแบบว่าดังในคนจีนมากนะเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าซีรีส์มาถ่ายใช่แล้วตอนกลางคืนสวยมากอ๋อกลางคืนจะเห็นไฟสวยใช่มั้ยใช่ก็คือเด่นเลยครับชั้นนี้เป็นชั้นที่นั่งสมาธินะครับจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งบันไดวนขึ้นไปเลยครับนี่เราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ได้โอ้ยชั้นนี้เขาไม่ได้ดูสูงมากนะเริ่มมึนแล้วนะถ้าบ้านมีถึงเจ็ดชั้นก็คือไม่ไหวแล้วนี่ไงยิ่งสูงมาเรื่อยก็จะแคบเรื่อยๆเนอะป่ะบนชั้นที่6นะครับชั้นที่6ก็จะแคบลงเรื่อยๆนะตรงนี้คือชมทัศนียภาพ360องศานี่คือจุดแล้วจบแล้วและบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้คือตรงไหนนะนี่ทุกคนมาดูบรรยากาศ360องศาโอ้โหเป็นไงฮะนี่นู่นสะพานพระราม8ใช่ป่ะแต่ละที่เขาก็จะมีบอกว่านี่1คือวัดราชประพิษอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ๋อนี่นะคุณมันควรมาตอนกลางคืนอ่ะมันร้อนเออใช่ให้แต่ลมเยอะนะนี่ลมเยอะมันอยู่ที่สูงแต่ว่าอากาศดีนี่เขาให้ขึ้นไปกราบในมรดกการได้นะนี่ทางนี้โอ้ยเราเห็นวิวกรุงเทพแบบสวยงามมากโอ้นี่เห็นยอดแบบใกล้ๆเลย37ยอดเดินวนยอดแบบนี้ตรงนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนฝั่งนี้โอเคอันนี้ก็สามารถขึ้นไปได้ขึ้นได้ไหมเขาล็อกไว้ป่ะบรมศาลีริกธาตุเนี่ยที่เนี่ยอัญเชิญมาตอนปี2538ต้องขึ้นทางนู้นเหรอฮะต้องขึ้นทางนู้นเหรอเข้าไปไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้ขึ้นเขาไม่ให้ขึ้นเขาไม่เข้าเขาให้ยกมือไหว้แบบนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมปราสาทสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มากราบไหว้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนาะก็มาได้นะครับวัดราชนดาตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ